ในวันนี้อ๋อกล้องนี้ในวันนี้พี่จะมาทำคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าเปิดและหนีเพราะว่าคอนเทนต์เนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่น้องๆนะครับเสนอมานานมากตั้งแต่แบบตั้งแต่พี่ทำเกียนคนช่วงแรกๆเลยนะครับว่าพี่ชัดครับไปเกียนคนโดยการเปิดและหนีก็คือเข้าไปตีเขาอะแล้วก็หนีนะครับมันก็จะทำให้ศัตรูเนี่ยหัวร้อนเป็นกูก็หัวร้อนนะเปิดแบบเปิดมันอะเพราะมันส่วนแล้วก็หนีปางตายเลยผมคิดว่าศัตรูน่าจะหัวร้อนมากเลยนะครับและพี่ก็เลือกสกิลที่เหมาะแก่การหนีที่สุดดูซะเอาล่ะใครอยากให้ทำคลิปแนวนี้อีกนะครับเกียนคนแนวนี้อีกก็คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับขอบคุณครับแต่ก่อนอื่นกูไปเปลี่ยนเสื้อก่อนชิบหายร้อนชิบหายเลยเว้ยเอ้ยโอเคพี่กลับมาละแล้วนั่นว่าสกิลในวันนี้เอ้ยผลที่พี่จะมาใช้ในวันนี้นะครับนั่นก็คือผลสายฟ้านะครับว่าเป็นผลที่หนีได้โคตรไวนะครับหรือว่าผลน้ำแข็งดีวะเพราะผลน้ำแข็งมันก็หนีลงน้ำได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้พิ้วจริงๆเนี่ยผมว่าผลสายฟ้าจะพิ้วสุดนะมันบิงได้ถึง3ครั้งแล้วก็อาวุธเนี่ยพี่ขอใช้เป็นโพนะครับเพราะว่าผมจะใช้ไปเปิดเขานะครับมันจะได้ดาเมจที่ค่อนข้างคุ้มค่านะครับถ้าแบบจริงๆใช้กระบองก็ได้นะครับถ้าน้องจะไปเล่นดูนะครับแบบผมก็อยากลองนะใช้กระบองแบบเอาง่ายเข้าไปตีเขาแล้วก็ใช้กระบองหนีนะแต่มันจะดาเมจไม่สะสมใจเท่าโพ V2 นั่นเองมาพี่จะลองเล่นเลยวันนี้มาดูว่าพี่จะหนีไอ้พวกสนิลลอดหรือเปล่านะครับไม่เลยปกติกูหนีทั้งชีวิตอยู่แล้วนะแบบเนี้ยเนี้ยสวยกูไม่ต้องเปิดละกูไปละไม่ต้องเปิดพี่ก็หนีได้อะครับน้องๆก็คิดเอาไอเวนหมั่นไส้วะหนีครับลูกอีแลนเนอร์เข้าสิงกูเพราะว่าคอนเทนต์มันเป็นคอนเทนต์หนีก็ดีเหมือนกันกูจะได้ไม่เสียค่าหัวเว้ยขึ้นสเต็ปนี้เนาะไปใช้ดูได้นะครับเพราะว่าคนเล่นเยอะชิบหายเลยนะครับสเต็ปนี้ขึ้นไปอีกแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงไอ้แล้วก็ขึ้นครับแล้วก็ขึ้นมาลงมาแล้วก็ขึ้นไปครับมึงไม่เหนื่อยเหรอมึงตามกูถามจริงเถอะเข้าเซฟโซนครับเย้ภารกิจแรกก็เสร็จสำเร็จเสร็จสิ้นนะครับไม่รู้ว่ามันเปิดกูนี่ว่ะมันเปิดกูแล้วกูหนีมันเอาใหม่ A few moments later เมื่อกี้พี่เข้าโลบ็อกไม่ได้เว้ยเพราะว่าเซิร์ฟมันล่มพี่ล่มไปนานอะล่มไปเป็นชั่วโมงอะครับพี่เพิ่งเข้าได้ตอนนี้เวลา3นะครับพี่ก็มาอัดต่อแล้วเล่นตอนนี้2ทุ่มครึ่งนะครับจริงๆมันล่มไปไม่กี่นาทีนะครับผมก็ไปนั่งกุ้มเลยแหละกูจะทำไงต่อวะไอสัตว์คลิปก็อัดยังไม่เสร็จแต่ก็โชคดีนะครับที่เราบอกเนี่ยเข้าได้เป็นปกติแล้วนะครับอ้าเกือบไปได้อัดคลิปต่อละกูเปิดแล้วหนีซันเปิดแล้วหนีโอ้ยเป็นห้ามใจไม่ได้พี่อยากจะคิวมันนะครับน้องๆพี่อยากคิวมากเลยอ่ะเปิดแล้วหนีนะเปิดแล้วหนีกูไม่อยากหนีแล้วกูอยากฆ่าขอได้ไหมตัวเดียวขอเลยขอตัวเดียวพอหนีของจริงมาดิไปครับนี่แหละเขาเรียกว่าอันนี้เรียกร้านแล้วหนีครับไม่ได้เปิดแล้วหนีสมเพชหนึ่งคิวนะครับขนาดคอนเทนต์เปิดแล้วหนีกูยังจะไปรัดเขาอยู่นะสมเพชแต่ก็นั่นแหละครับความโหดเพชฌฆาตมันอยู่ในสายเลือดนะครับโทษทีเอซซินมันอยู่ในสายเลือดนะครับเห็นเฮ้ยฮะคนดังก็เกินทำไมหรอไม่ได้ดังนะครับไม่เคยคิดว่าตัวเองดังมึงขึ้นมาเลยก็เปิดแล้วหนีโอ้โหเปิดนี่กูเปิดไปครึ่งรอดแต่นั่นน่ะเกือบแตกเอาเปล่ามันเกือบตายอ่ะทุกคนคิดเอาขนาดผมเปิดแล้วหนีดิถ้าผมเปิดแล้วส่วนต่อนี้เรียบร้อยไม่จะคุยได้คิวไปแล้วป่ะอ๋อมังกรด้วยชิมหายใจเย็นนะวัยรุ่นยินไวส์วัยรุ่นมาดิเปิดแล้วหนีครับเปิดแล้วหนีครับมันไม่เชิงว่าหนีอ่ะมันเป็นเชิงแบบเปิดแล้วยึกกวนตีนมากกว่านะครับไม่เชิงว่าหนีนะครับที่ผมเล่นเนี่ยช็อกโกสโตร์บริการกดผลบล็อกฟุตเลท8และกดเกมพาสเลท8และยังมีบริการเติมโลบัคแบบ ID พาสโคตรคุ้มลิงก์เพจจะอยู่ด้านล่างใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบัคนะครับผมนี่เลยครับผมคิสตันช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบัคนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคิสตันช็อปไว้ด้วยนะครับนี่ไงเปิดละดีมันไม่ใช่สไตล์ชันคุงครับชันคุงต้องเปิดละสังหารกูผิดโอ้ยนี่ไงหนีได้เวลาหนีแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้แหละคือจังหวะหนีครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูเปิดแล้วหนีเขาเปิดกันยังไงหนีเอาไปโดนโอ้โหแม่งน่าจะโดนเมื่อกี้นี่มันควรจะโดนนะเฮ้ยมาดิจะเข้ามากี่ตัวก็ได้ครับอยู่ด้วยกันพี่ก็เปิดทั้งสองอะครับไม่จะคุยหรอกเนี่ยเปิด3เลยครับแล้วก็ดี
ไล่กูมาพี่เขาไม่ไล่อ่ะเขาผิดคาดปกติมันต้องไล่สิวันที่กูอยากให้ไล่ทำไมไม่พากันไล่วะสวัสดีครับเปิดแล้วหนีสไตล์ซันคงสิบหายแล้วกูโดนเล่นโอปิงปิงโอปิงโคตรปิงโคตรเฮ้ยเกินสายฟ้าไปกินไปดีกว่าเดี๋ยวแม่งผิดชาเลนจ์นะครับพี่ชาเลนจ์ไปตั้ง2-3 รอบละ nope. โอ้โคตรปิงเลยอ่ะมันต้องหนีจริงๆเลยอย่างเงี้ยไม่งั้นผมแตกฟรีเลยเพราะคนนี้ดูทรงมันก็จะตึงอยู่นะครับถ้าเล่นผลไฟด้วยคนเล่นผลไฟส่วนมากมันก็จะตึงเชิงเก่งๆอ่ะครับนี่ไงมึงเล่นผลไฟหรอพุ่งส่วนไปดิงทิวไม่โดนว่ะไปดีกว่าชาเลนจ์คือเปิดแล้วหนีนะครับผมก็จะหนีจริงๆเฮ้ยมีตรงนี้มีด้วยมีนัวกันอยู่ครับ2 ตัวโอ้โหโคตรปิงไอ้เหี้ยตาย1แล้วหนีมันไม่ใช่เปิดแล้วหนีมันเป็นร้านแล้วหนีครับสมมุติ nope. แต่ก็ได้อยู่ได้อยู่น้องๆก็อย่าดิสไลค์พี่นะครับเพราะว่ามันเป็นคอมเมนต์มันเป็นชาเลนจ์ที่น้องแนะนำพี่มาเองไม่ต้องดราม่านะจ๊ะเฮ้ยโปไอ้สัตว์กูเจอโปของจริงสันคงผู้ฆ่าโปกำเนิดอีกครั้งมึงว่าไปไหนไรแกเดี๋ยวพี่จะกำลับโปให้น้องดูตายโอ้ไม่ตายเดี๋ยวเวลากำลับโปดักตรงนี้มามึงไปไหนนะไอ้แก่โอ้ไปทางนู้นตายบอกละฉันคงผู้ฆ่าโปโอ้ยกูสายช่วยชาติอยู่นะเฮ้ยกูฆ่าโปอยู่มึงมาทำไมนี่เอากูโดนบอดเปิดอ๋อได้เอามันมาอีกแล้วเปิดครับแล้วหนีเปิดแล้วหนีไอเวนเอ้ยสมเพชว่ะมันไม่ใช่นิสัยพี่เลยครับแต่พี่ก็ต้องทำอะครับต้องฝืนทำอะครับเพราะว่าน้องๆขอมาคิดเอาดิคิดเอาว่าพี่รักทุกคนแค่ไหนครับน้องๆก็ยังไม่กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์อีกอะสวัสดีเพื่อนโอ้โหโอ้โหใครได้ยินเสียงคีย์บอร์ดพี่กดเมื่อกี้นะครับคือแบบแม่งปิงกูสักกดขนาดนั้นลืมไม่ออกมาได้ไงโอ้โหทำไมช่วงนี้แม่งปิงบ่อยเกินแอดมินแม่งส่องกระจกอยู่นั่นแหละปิงจนกูว่าทุกสกิลเลยเหรอเฮ้ยมันเกินไปเปล่ามาตอนนี้ผมไม่ได้เปิดแล้วนี่นะครับผมเปิดแล้วสานต่อเลยอ๋อแม่งเสิร์ฟพี่เบื่อไอ้แก่นี่มึงต้องตายถึงกูจะเล่นชาเลนจ์เปิดแล้วหนีก็เถอะมึงก็ต้องตายอยู่ดีบ๊ายบายได้10,000อะครับแม่งโคตรปิงเลยกูว่ามันก็ปิงเหมือนกันนั่นแหละถ้าเขาไม่ปิงแบบนี้น่าจะบวกได้มันกว่านี้นะครับแต่กันนั่นแหละครับชาเลนจ์เปิดแล้วหนีกูย้ำ30 กว่ารอบละข้อเซฟโซนดูก่อนเปิดแล้วหนีมันจะลุมปะวะผมจะสร้างศัตรูเยอะๆเลยกันมาแม่งเพื่อความเดือดกูจอแม่งไล่กูต้องเซิร์ฟอะเฮื่อไม่นะหนีทันเอ้ากูจะกลับเข้ามาทำไมไรโง่กูหนีทันแล้วเอาไม่รู้จักผลนี่หรอผลเดอะแฟตไปครับมันจันให้ไวจันให้ไวศัตรูเยอะก็งี้แหละนี่มันลอกกันละนั่นมันไล่กูเจริญกูยังไม่ได้เปิดใครเลยเนี่ยเอ้ยนี่ไงหนีทันนะครับนี่ไงเปิดแล้วดีอะไปหนีเลยหนีโคตรไวอ่ะนี่จะตายนี่จะตายใช่ไหมตายไปดิเฮ้ยขนาดคอนเทนต์เปิดแล้วนี่นะครับไอ้ซันมึงจะเอาอะไรมากมายวะคอนเทนต์เปิดแล้วหนีมึงจะคิวขนาดนี้เลยหรอมันเกินไปว่ะนี่ไงเปิดแล้วหนีเปิดแล้วดีโอ้ยเอ้ยโอ้โหโคเซิร์ฟโอ้โห nope. นี่เซิร์ฟเหรอครับกูนึกว่ากูเล่นอยู่ LA ไอ้ชิบหายอุ้ย LA นี่มันประเทศไหนวะดูใบปะไม่ได้ใช่แก่นี่ถือว่าเปิดแล้วนะครับหนีมันไม่เชิงหนีอ่ะสำหรับผมที่ผมเล่นอย่างเงี้ยมันเชิงจุกนะครับถ้าหนีอย่างเดียวผมคิดมันไม่ค่อยน่าสนุกอ่ะผมก็เลยพยายามฆ่าด้วยนะครับอาจจะฆ่าไม่เยอะหรอกแต่ก็นั่นแหละมันก็ดีกว่าแบบแต่ถ้าเปิดเราถ้าเราเปิดเยอะแล้วมันไล่หนีกันน่ามันนะครับสามตัวเลยเหรอวะมึงตีใครไหนเออกูอยู่นี่โอ้โหความปิงนี่มันอะไรกันนี่ไงเจอซันคงร้ายไปดิมึงจะรัดกูเรื่องไงไรเออที่กูเล่นคอนเทนต์อะไรวะสรุปกูไม่เล่นอะไรเนี่ยอ๋อเปิดแล้วหนีใช่ไหมโอเคกูงงไปหมดละนึกว่ากูเล่นอะไรอยู่ nope. เปิดแล้วหนีเอ้านี่ขนาดมึงจะรัดกูยังได้คิวอ่ะคิดเอาแล้วกันมึงจะรัดพระเจ้าได้ไงครับนั่นเอาดินายเราจับให้แล้วเออมาเลยไอ้ไก่นี่เหลี่ยมกูนะ
อุตส่าห์ช่วยชีวิตนึงแทนที่มึงจะขอบตีนแทนที่มึงจะขอบใจกูตายซะตายซะเถอะอยู่ไปก็เปลืองเวลากูนั่นเดี๋ยวเวลาเปิดแล้วนี่แล้วครับเปิดแล้วนะครับนี่ครับเปิดแล้วนี่นี่กูใช้ได้แค่ต้นคิดเหรอวะนอกนั้นกูก็ส่วนตายห่าหมดเลยสร้างศัตรูเยอะๆสร้างศัตรูเยอะๆศัตรูเยอะๆแล้วก็ดีไล่เปล่าไล่ไล่1ตัวไล่1ตัวใครไม่ได้ตัวกลับไปตอดกระทบความทรงจำให้1ทีแล้วก็หนีมันชื่อเหมือนกันเร็วมึงแคนเดียวกันบ่นี่เฮ้ยเกินเปิดแล้วหนีเปิดแล้วหนีเปิดแล้วหนีครับนี่ดิครับก็อุ้ยเกือบโดนไอ้แก่นี้จะเอาวะแต่ก็ผมไม่บอกได้นะครับเพราะว่าชาเลนจ์ก็คือชาเลนจ์ครับเปิดแล้วดีครับ nope. รู้จักพลังผลน้ำแข็งน้อยผลสายฟ้าน้อยไปหรือเปล่าโอ้เขาปิงเอามันปิงอะครับเอ้ยถ้าไม่ปิงกูมึงฆ่ากูไม่ได้หรอกไอเวนนี่แหละเขาเรียกว่าเปิดแล้วหนีของจริง nope. ดูสเต็ปการหนีนะครับทุกคนลองไปดิมึงต้องอึ้งกับสเต็ปการหนีของพี่ลงครับงงครับงงขึ้นลงเอาชิบหายเอาฮะอึ้งไปสิลงขึ้นสูงดีกว่าจะได้ชัวร์ๆหน่อยมันจะเลิกไล่ไอเวนก็นั่นแหละครับก็สเต็ปนี่อ่ะครับก็ปั่นประสาทได้หลายตัวอยู่นะก็หัวร้อนไปนะพิมพ์ด่าคนแล้วบ้างนี่ถือว่าสำเร็จนะภารกิจเราอ่ะทำได้ต้นคลิปกับหลังคลิปอ่ะครับถือว่าสำเร็จนะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้แย่ได้แกไม่เอาหรอกคอนเซปชั่นดีกว่าโอเคครับก็สำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ก็เปิดแล้วหนีก็ถือว่าสำเร็จนะครับแล้วถ้าใครอยากทำคอนเทนต์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ